เทศบาลตำบลเทพกษัตรีแจกถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19 เมื่อวันที่15เมษายน2563เวลา9นาฬิกาเทศบาลตำบลเทพกษัตรีนำโดยนายธนสารจีรจามรนายกเทศมนตรีตำบลเทพกษัตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพกษัตรีอสม.เทพกษัตรีและจิตอาสาลงพื้นที่แจกถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโควิด-19 โดยประชาชนในพื้นที่ต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารสำคัญเพื่อแสดงหลักฐานในการรับถุงยางชีพสามารถสอบถามการแจกถุงยางชีพได้ที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลเทพกษัตรีโทร076-313-381-11วันนี้เนี่ยได้ทำการทั้งหมดประมาณ 2,000 ถุงนะครับและส่วนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนทีก็เชิญชวนให้ไปลงทะเบียนเพิ่มเติมได้นะครับนะครับส่วนเรื่องบ้านเช่าพักเน้นเนี่ยไม่มีปัญหาครับขอเน้นว่าให้มีที่อยู่อาศัยอยู่จริงนะครับทะเบียนบ้านมาลัยแต่เจ้าตัวอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลจริงและมีตัวตนจริงนะครับเราแจกหมดทุกครัวเรือนนะครับแม้แต่คนต่างชาติก็แจกครับผมครับก็มีสมาชิกสภานะครับมีผู้นำชุมชนอสม.แล้วก็หลายๆคนแล้วก็เจ้าที่เทศบาลเองวันนี้ก็ลงมาเยอะแบ่งเป็น2เขตนะครับแบ่งเป็นเขต1เขต2ก็แต่ละอาจจะให้ตัวแทนของผู้นำชุมชนมีสมาชิกสภานะครับก็แยกกันไปตามเขตนะครับส่วนผมเองมาในเขต1นะครับมาเขต1ของหมู่3บ้านเหลียงบ้านค่ายนะครับท่านนายกก็เรียกเจ้าหน้าที่ผู้บริหารทั้งหมดประชุมกันค่ะเราทำงานกันเป็นทีมโดยมีทั้งผู้นำผู้บริหารของเทศบาลตำบลเทพกษัตรีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านมีความร่วมมือให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมากค่ะในเขตเทศบาลค่ะทุกคนน่ารักนะคะชาวบ้านน่ารักชาวบ้านน่ารักนะคะชาวบ้านน่ารักมีทั้งภาคเอกชนในส่วนของชาวบ้านที่มาร่วมกับเทศบาลนะคะร่วมสนับสนุนด้วยร่วมสนับสนุนด้วยค่ะ